นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตอนนี้ไปก็พากันฟังธรรมการฟังธรรมก็ตั้งใจดังที่เคยเนี่ยเคยบอกถ้าเราไม่ตั้งใจใจปล่อยให้ใจลอยแล้วมันใจมันเป็นสมาธิเมื่อใจมันเป็นสมาธิแล้วก็ไม่เกิดปีติปราโมทย์ถ้าเราทำสิ่งบางสิ่งใดมีความยินดีมีความพอใจจริงๆแล้วนั้นเป็นเหตุให้เราเกิดความขยันหมั่นเพียรเกิดความยินดีพอใจธรรมะนั้นท่านเรียกว่าอิทธิบาทธรรมแปลว่าธรรมะสำเร็จความประสงค์มีอยู่4อย่างคือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสา4อย่างอันดับแรกไว้ฉันทะหมายถึงความยินดีความพอใจในสิ่งที่เรากระทำในสิ่งที่เราประกอบในนั้นเมื่อเราพอใจสิ่งใดจิตใจก็จดจ่อในสิ่งนั้นเมื่อยินดีพอใจแล้วไอ้ความเพียรความพยายามที่จะทำสิ่งนั้นก็มันก็ต้องมีขึ้นมันเป็นเครื่องดันให้ใช้ความเพียรพยายามแต่ความเพียรพยายามจิตใจก็จดจ่อในสิ่งนั้นในเหตุที่เราทำนี่ประการสุดท้ายเลยที่มังสาในข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าคนเราครั้งแรกเราประกอบหรือกระทำอะไรต่างครั้งแรกยินดีพอใจทำไปด้วยความยินดีเมื่อความยินดีก็มีความเพียรความพยายามแล้วจิตก็จดจ่อแต่ว่าทำอย่างใดอย่างใดมันก็ไม่สำเร็จทำอย่างใดมันก็ไม่ถึงสักทีนึงในอันนี้นะที่ท่านสอนให้เราใช้มังสาคือใช้การไขควรพิจารณาในสิ่งที่เราประกอบและกระทำนั้นว่าเรามีที่สิ่งที่เรากระทำนี่มันมีสิ่งบกพร่องอะไรนั่นจึงไม่มีจึงไม่เป็นยังไม่ได้อย่างนั้นแต่พี่นาแล้วเราก็แก้ไขในสิ่งที่เราพี่นาเห็นนั้นนี่ถ้าเราไม่พี่นามันก็ไม่รู้ไม่เห็นนี่การฟังธรรมะหรืออย่างต่างถ้าเป็นฝ่ายภาวนาไหมพอเทศได้ฟังแล้วเคยไปเทศให้เขาที่อบรมภาวนาแล้วใครมีความสงสัยอะไรก็ถามมันไม่มีอะไรที่จะถามเพราะว่าภาคปฏิบัติภาคการกระทำนั่นเองมันยังไม่เกิดผลอะไรทั้งนั้นเมื่อไม่เกิดผลแล้วก็ความสงสัยต่างๆมันก็มีแต่ความสังสงสัยมันก็มีอยู่แต่มันในด้านภาวนาใหม่มันไม่มีความสงสัยในการได้ยินได้ฟังอย่างนี้แต่มันก็มีธรรมดาบางอย่างก็สงสัยแต่ว่ามันไม่เข้าในจุดข้างในส่วนจุดข้างในในหลักภาวนาใหม่ของเราเนี่ยคือว่าตัวถิ่นนิมิตะเป็นสิ่งที่สำคัญมากคือว่าถิ่นนิมิตะแต่ถ้าทำกั้นไม่ให้บรรลุความดีปั้นกั้นไม่ให้ใจของเราลงสู่ความสงบเป็นสมาธิอย่างเราที่ท่านสอนเอาภาวนาตั้งใจในกรรมฐานจะพุทโธกำหนดลมหายใจก็ออกไอ้ที่เราก็ทำเนี่ยถ้าว่าพุทโธโดยมากเนี่ยทีนี้ไม่ทำก็ไม่จะครอบงำมากแต่ว่าอาณาปาคือกำหนดลมหายใจเข้าโดยมากมันก็อย่างห่วงนอนถ้าลมหยาบแล้วมันไม่เป็นไรหายใจเข้าออกคอแรงนานข้างในเข้ามันไม่หยาบอะไรมันค่อยเข้าค่อยเข้าผลสุดท้ายมันก็มึนเพิ่มไปมันเหมือนกับนอนหลับถ้าเรานอนหลับมันอีกอันหนึ่งแต่ว่าเวลานั่งเพิ่มไปต่างหากลืมตัวไปเมื่อมันลืมแล้วเรียกว่าสติอ่อนหลักจริงๆให้จดจ่อสิ่งนั้นทีนี้ถ้าเราจดจ่อไม่วางมันก็ลำคาญ
ตัวอย่างที่ว่าเราจะจดจ่อผูกใจเข้าวางในอารมณ์พุทโธอันนั้นของพุทโธพุทโธพุทโธถ้าทำอย่างนั้นมันก็ลำคาญนั่นมีวิธีดังนั้นท่านจึงให้หยุดเป็นพักๆไปอย่างว่าเราบริกรรมอะไรพุทโธพุทโธจับจุดพุทโธพุทโธแล้วก็ยังจับจุดได้พอจับจุดแล้วก็หยุดหยุดแล้วรักษาเฉพาะตัวพุทโธเท่านั้นคือรักษาความรู้สึกของเราให้มันแนบรู้อยู่ในจุดรู้แล้วก็ต่อไปก็เอาอีกเพื่อมาให้มันเคลิบเคลิ้มบางทีกำหนดตรงรู้มานานเข้ามาเข้าเคลิบเคลิ้มไปเหมือนกันสติมันอ่อนแล้วทีนี้ทะมันครอบงำคนมีอายุมากรวยมากเป็นอย่างนั้นไปสักที่จะมีชาหน่อยมันครอบงำอย่างอื่นไม่มากอย่างนี้นี่จะซุกฟู้ซ่านบางมันก็ไม่มากนักดังนั้นเราทุกคนภาวนากันนะต้องแก้ไขตัวเองที่นาตัวเองเวลาเรานั่งปฏิบัติต้องสังเกตตัวเองว่าทำไมเราตั้งใจอย่างนี้ใจของเราจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องแก้ไขเราได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์ก็ต้องการอย่างนั้นต้องการจะนำไปแก้ไขตัวเองนี่เราฟังแล้วฟังก็เพิ่มไปทำไมได้นำไปแก้ไขตัวเองแล้วมันก็ไม่มีทางนั่นว่าการกระทำสองอย่างคืออย่างที่หนึ่งที่เราบังคับจิตอย่างว่าเราพุทโธบังคับจิตเนี่ยคือบังคับนานเข้านานเข้ามันก็ขายอุตสาหะเมื่อใจมันยังไม่ลงมันก็ขายอุตสาหะถ้ามันสงบแล้วไม่เป็นไรถ้าทำแล้วสงบลงแล้วได้เยอะมันก็อยู่แล้วทีนี้ดังนั้นถ้ามันไม่ดำเนินท่านจะสอนให้อาศัยปัญญาเป็นเครื่องหนุนคือเมื่อเราสมมติว่าเรานึกพุทโธไปที่ปล่อยวางแล้วมากำหนดรู้กำหนดใจเราบอกอันไหนใจไปให้เข้าถึงอันไหนใจมันมีตัวมีเราคนสังขารไหมในตัวเรานี่เพราะว่าโดยย่อก็มีเพียงสองอย่างคือกายกับใจกายคืออะไรกายก็คือรูปร่างกายของตัวเองที่นั่งอยู่เนี่ยแต่ประกอบด้วยธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมเป็นของที่มีอยู่ในตัวธาตุดินแต่ว่าเราเอาใจนึกไปในธาตุนะธาตุดินคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับปังปอดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าอันนี้เรียกว่าธาตุดินก็เป็นทางให้เกิดกรรมฐานเหมือนกันแต่เมื่อทำมากเข้าก็เป็นเหตุให้ใจสงบได้เหมือนกันก็มีทั้งมุตตการก็มีท่านก็โดยมากให้สู่ทั้งหลายก็เรียนกรรมฐานก็เรียนอย่างนั้นเรียนเอาเลยเรียนทั้งแม่หมดเลยอย่างว่าเรียนเอาอาการ32เอสาโรมานาคาทันตาตาโจว่าจบอาการ32เพื่อนท่านว่าไหมว่าอยู่อย่างนั้นจนกว่าใจนั้นจะสงบเพราะการว่านั้นการสำเร็จประโยชน์ถ้าหนุ่มรู้จะมีที่สุด30ลูกไปภาวนาอยู่ป่าแล้วก็มีบาสกาคนหนึ่งเป็นผู้มีศรัทธามากก็เลยนิมนต์พระสุสานไปร่วมหน่อยไปจำพรรษาณสถานที่นั้นตั้งวัดให้ก็พิสูจน์สร้างกุฏิซื้อที่อยู่อาศัยให้เรียบร้อยแล้วมอบถวายท่านเหล่านั้นก็ภาวนากันแล้วก็พิสูจน์ร้ายเหล่านั้นมันมีกติกากันว่าถ้าเราเวลาที่เราจะประชุมกันก็มี2ทางคือหนึ่งเวลาที่จะทำข้อวัดปฏิบัติพระเถระอันที่สองเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ยังมาชมกันฉะนั้นเราจะต้องมีสัญญาระฆังไว้ที่ศาลาถ้ามันมีเหตุอันนี้ขึ้นมาแล้วก็เคาะระฆังกันเลยว่าที่สุดทั้งหลายก็จะไปประชุมกันที่สู่30ก็ตกลงกันตามนั้น
ถ้าปกติธรรมดาแล้วก็ไม่อยู่รวมกันตอนเช้าก็ตอนที่ไปรวมกันตอนเช้าพอได้เวลาแล้วก็มารวมกันรวมกันที่ศาลาก็เอาบาตรไปบาตรมันก็ไปบิณฑบาตไปบิณฑบาตบ้านอุบาสิกาที่อุปถัมภ์ทุกวันพอได้อาหารบริโภคแล้วเสร็จแล้วก็กลับมาก็มาฉันฉันเสร็จสับล้างบาตรล้างพวกเก็บสิ่งของแล้วเก็บเข้ากุฏิไผ่กุฏิมันแล้วก็ไปที่พักกลางวันของใครของมันท่านมีที่พักกลางวันกลางคืนของมันกลางวันโดยมากที่พักเราเดินจงกรมปกติธรรมดาอย่างนั้นต่อมาเราบาสิกาคนนั้นได้มนต์ที่สุดให้จำภาษาแล้วก็ยังไม่ได้ไปเยี่ยมเยียนเลยจึงมาเอ้เราจะไปเยี่ยมเยียนท่านก่อนก็มีพร้อมทั้งคนใช้ตามมามาที่ศาลาก็ไม่เห็นพระสักองค์เดียวเลยถามคนที่อยู่ในนั้นบอกพระคุณเจ้าทั้งหลายไปที่ไหนอ่ะบอกคุณเจ้าที่ไหนก็ภาวนาอยู่ที่พักกลางวันของตัวเองเหมือนกันทำไงเราจะเจอท่านอ่ะคนผู้รู้เรื่องก็บอกว่าขั้นต้องปีละครั้งพอตีละครั้งพิสุทธิ์ทั้งหลายก็จะมารวมกันเลยบาติกาก็สั่งให้ตีละครั้งพอตีเสียงคาละครั้งท่านหมู่พิสุทธิ์ทั้งหลายได้ขายอาจจะมีเหตุพิสุอบรูปใดร่มหนึ่งอันไม่สบายว่าเราจะไปรวมกันต่างคนต่างก็มาคนละที่คนละทางมาอยู่ป่าบาสิกาก็สังเกตเองลูกเขาของเราคงจะทะเลาะกันมั้งเหมือนอยู่รวมกันเลยมาใครมามันพอมาขึ้นศาลาพร้อมกันแล้วก็ถามเลยถ้าคนเจ้าทั้งหลายทะเลาะกันเหรอท่านพระท่านก็บอกว่าไม่ได้ล้อถ้าไม่ทะเลาะทำไมจึงไม่เห็นมารวมกันเลยมาใครมามันเหมือนที่สุดทั้งหลายนั้นก็ตอบว่าเราไม่ได้ล้อกันแต่ว่าเราอยู่ที่พักกลางวันกลางคืนของใครของมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันอยู่ด้วยการสาธยายอาการ32เป็นประจำบริการก็ถามว่าอาการสาธยายอาการ32นั้นสมควรแก่ภิกษุหรืออุบาสิกาอย่างข้าพเจ้าทำได้ไหมภิกษุทั้งหลายก็บอกว่าได้พระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามบริการก็ถามว่าทั้งนั้นก็บอกให้ข้าพเจ้าด้วยภิกษุทั้งหลายก็สอนอาการ32ให้ตั้งแต่เกจ้าโลมานาคาท่านใต้อาการ32นะให้เท่าในบทเลยแกก็ไปภาวนาอย่างที่ภิกษุบอกนะตอนมาเดินนั่งสาธยายแต่ถ้าว่านั่งขัดสมาธิแล้วก็นึกว่าหน้าว่าใหญ่นะว่าอย่างนั้นตลอดไปได้สองสามคืนเท่านั้นคนสุดท้ายก็เลยเกิดอุกานิมิตขึ้นมาใจของท่านจะเป็นสมาธิคือธรรมดาว่าเมื่อเราเพื่อเขาอาคุ้นเคยอย่างว่าเคสะโอมานะคะว่ากลับไปกลับมาว่าเขาคุ้นเคยอุกานี้มันจะปรากฏให้จิตเห็นปรากฏอย่างไรเช่นว่ามันไม่ปรากฏพร้อมกันหรอกบางอย่างที่เคยใกล้ชิดเนี่ยเหมือนกันสมมติว่าเจ้าเลยมากกว่าเราก็เห็นผมอยู่บ่อยๆจะปรากฏว่าให้ผมปรากฏให้จิตเห็นพอเห็นอย่างนั้นใจก็จดจ่อในสิ่งนั้นก็จะชัดขึ้นผมก็ชัดขึ้นนายก็จะเห็นหมดทั้งกายนี้เห็นทั้งหนกทั้งในหมดเลยเมื่อเห็นธรรมดาเรื่องอกันติมิตมันเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นผมก็เป็นอย่างนั้นผมเป็นธรรมดามันเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันเป็นปฏิภาคของมันเป็นอย่างนั้นเส้นข้างแรกของธรรมดามันเส้นเล็กๆแต่เมื่อมันเป็นปฏิภาคมันไม่เล็กแต่เส้นใหญ่โตมากเห็นตรงข้างในบางทีเปื่อยพังออกไปเนี่ยนั่นเรียกว่าปฏิภาคเมื่อมันเป็นปฏิภาคเขาบุญนิสัยว่าแต่นะมันก็ไปของมันเองแหละเมื่อมันรู้มากเข้ามากับปฏิภาคก็แตกละลายร่างกายนี่ก็แตกละลายไปเลยคนสุดท้ายบางคนจะตกเป็นดินเป็นน้ำเหนียวไปเลยนั่นแหละเป็นทางที่ใจสงบลงไปพอได้ใจสงบวับลงไปเนี่ยกายมันดับไปแล้วเหลือแต่ใจกูที่ท
ท่านมีนิสัยมาแล้วมันทางไปของท่านมันก็ไปได้เองกับภิกษุทั้งหลายก็สอนให้เพียงว่าให้ท่องสาธยายอาการ32นั่นก็ท่องอย่างนั้นทีนี้มันเป็นแล้วมันก็ไปสามารถได้บรรลุเป็นอริยบุคคลชั้นอนาคามีและเป็นอนาคามีเลยถ้าอนาคามีแล้วละสังโยชน์ได้5สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพปรามาสกามราคะปฏิฆะนี่5อย่างถ้าได้ได้3เป็นโสดาบันสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพปรามาสนี่ว่าเรียกโสดาบันแล้วถ้าสักกายทางามมีกละได้3เหมือนกันแต่ว่าบรรเทาเพียงแต่บรรเทาอารมณ์พระโทสะโมหะลงได้แต่ยังไม่ขาดอ่ะที่เป็นพระอนาคามีสักกทาคามีส่วนพระอนาคามีนั่นละส่วนหยาบก็ได้กามาราคะปฏิฆานั่นละได้หมดเลยฉะนั้นถ้าเห็นบุคคลชั้นอนาคามีท่านจึงไม่สกเสพกามต่อไปละไม่เกี่ยวข้องในการครองเรือนแล้วแต่เป็นอนาคามีแล้วก็เป็นว่าถ้าเป็นขนาดก็อยู่ธรรมดาเป็นภาษาเห็นโมสดธรรมดาในงานคราวนี้เมื่อบาลีการได้มรรคผลแล้วเสร็จมาคิดพิจารณาอ้อพระคุณเจ้าของเราทั้งหมดนี่ได้บรรลุธรรมอย่างนี้หรือยังก็มาพิจารณาเอ้พระคุณเจ้าของเราแต่ละองค์สามสี่รูปยังไม่มีใครได้มรรคได้ผลเลยใจยังเต็มด้วยกิเลสอยู่แล้วจะเป็นไงคุณจาทั้งหลายนั้นมีสายวาสนาที่จะบรรลุมรรคผลได้ไหมพี่นาไปก็บอกมีอยู่ถ้ามีอยู่มันเป็นมีเหตุอะไรที่ขัดข้องกับมาพี่นาถึงสปายะสปายะมีไหมสปายะคือที่สปายะสถานที่วัดที่ว่าก็เป็นสปายะมีอยู่บุคคลสปายะบุคคลเป็นที่สบายมีไหมก็มีแล้วไปที่ไหนอาหารสปายะมีไหมมาที่ไหนทั้งอาหารเนี่ยอาหารไม่ขยันไม่ดีเพราะว่าพระคุณเจ้าบริโภคอาหารไม่ถูกส่วนบางองค์ก็ชอบอย่างนั้นบางคนก็ไม่ชอบอย่างนี้แต่นั่นมันก็สั่งให้คนจัดจ้างปรุงแต่งอาหารแต่งอาหารแล้วก็จ่ายสำรับวางไปแถวพอมาตอนเช้าบิณฑบาตก็เลยบอกพระคุณเจ้าถ้าขอพระคุณเจ้าเลือกอาหารตามชอบใจต้องการอาหารชนิดใดก็ให้เลือกเอาโดยตามที่ท่านต้องการภิกษุทั้งหลายนั้นก็เลือกเอาอาหารตามที่ต้องการมีอาหารนั่นเดี๋ยวใส่เป็นหม้อเป็นภาชนะเป็นแถววางไว้เนี่ยแล้วพระท่านก็ไปเปิดเก็บเอาที่ต้องการอันไหนที่ไม่ต้องการก็ไม่เอาที่สุดทั้งหลายนั้นได้อาหารเป็นที่สบายนั้นไปชาก็บรรลุเป็นพระอรหันต์กันเลยได้เป็นพระสาวอรหันต์ในพรรษานั้นเลยนี่อันนี้ว่าถึงนิสัยวาสนาเขาที่ท่านภาวนาแต่สมัยก่อนพระเจ้าสาธยายกันนะไม่ได้เพ่งอะไรอย่างพวกที่เราจ่อๆกันหรือว่าเคสาโรมาก็ว่าไปนะหรือพุทธคุณพุทธคนถ้าก็มีสายามีภิกษุองค์หนึ่งหรือจะเป็นหลวงตาอายุมากแล้วล่ะก็มีอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์แล้วพระพุทธญาณสอนให้เอาละหลวงตาไปภาวนานะเจริญพุทธคนนะว่าไอติปิโสภควาหรือหังสัมมาสัมพุทธองค์วิจัยเจตสัมมโนสุขโตโลกวิโรนุตตะระบุริสานธรรมชาติรัตถิสัทธาโดยสร้างนางบุทโธภควาเตให้ว่ากลับไปกลับมาอย่างนี้นะหลังนั้นหลวงตาไม่ก็ได้เตรียมบาตรเตรียมกฎเสียก็ไปหาภาวนาก็ไปภาวนาอยู่ริมแม่น้ำเหมือนน้ำริมหนองน้ำเหมือนแต่ว่าจริงมีโสภควานั่นแหละแล้วตาก็ลืมหรือไม่อย่าลืมตาจริงชอบภควาหลังสัมมาสัมมุทโธภความองไปเห็นนกกระยางกำลังจ้องจะกินปลาอยู่นะอิติปิโสภควาหรือหังสัมมาสัมพุทโธ
ัสวานนกหยางกินปลานกกระยางกินปลาเลยว่าเป็นนกกระยางกินปลาไหมเข้าไปแม่นกกระยางกินปลานกกระยางกินปลาเท่านั้นไอ้ดีดีสมวิสุลืมมันเลยดีเนี่ยแกภาวนาแกว่านกกระยางกินปลาก็สามารถทำใจสงบได้นะแกว่านกกระยางกินปลานกกระยางกินปลาใจสงบได้ถ้าพอดีมีสุขรูปหนึ่งท่านเดินไปที่ไหนได้ยินเสียงหลงตาว่านกกระยางกินปลาแล้วไม่ใช่โอ้อภิสุขของมีผิดแล้วเนี่ยว่าผิดอ่ะก็บอกว่าหลวงตาไปว่าอย่างนั้นได้อย่างนั้นมันไม่ถูกนะบ้าเราเรียนมาจากคาถาคดนะเนี่ยเราเรียนมาจากคาถาคดนะที่สูตรนั้นห้ามอย่างไรก็ไม่ฟังแต่ว่าแกได้เรียนมาจากพระพุทธเจ้าที่สูตรนั้นก็เลยไปกราบพระพุทธเจ้าของเจ้าว่าหลวงตามันไปภาวนาแล้วเราก็ยังกินปลาแล้วก็ยังกินปลาอยู่โน่นเหมือนกันเขาดีอย่างไปเรียกแกมาเลยข้าออกเลยก็กลับไปว่าหลวงตาหลวงตาพระพุทธเจ้าตัดสั่งให้ไปเฝ้าท่านเหมือนเหรอแกก็ว่าอิติปิโสบอกว่าไม่ก็ยังกินปลาอิติปิโสบอกว่าไม่ก็ยังกินปลาโอ้ได้ฌานเลยอ่ะหอกไปหาพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าสั่งลอยไปหาพระพุทธเจ้าที่วัดเชตวันนู่นพระพุทธเจ้าหลวงตาไม่ใช่ร้องอย่างนั้นไงแล้วคนไปเช่นนกกระยางก็เยอะหลังอิติปิโสว่าหลังสัมมาสัมพุทโธว่าอย่างนั้นกลับใจได้เลยก็ได้บรรลุอรหันต์มึงในอากาศมึงเหมือนกันนี่ว่าเรื่องว่าใจแกเพลินในสิ่งนี้ก็ไม่ควรแน่นะความจริงว่านกกระยางจิตบาลมันไม่ใช่ไม่ถูกอ่ะคนไหนว่าพุทธคุณอิติปิโสว่าหลังสัมมาสัมพุทโธวิจารเฉลยก็มาว่าอย่างนั้นทีนั้นข้านั้นก็ตามแสบไปที่อื่นก็ดันไปอาศิษย์หรือว่าฉันก็แทรกแซงเอานั่นเหมือนวิธีโบราณเขาก็มีที่บางครั้งบางคราวนักใจก็เอาฟุ้งซ่านเขาตั้งใจเหมือนกันบางทีจับไหนใส่ไหนไม่ได้ก็เอานั้นเอาท่องพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนี่นะเหมือนโบราณเขาจึงให้ถึงบาทถึงเท่าแปดเนี่ยก็ว่านะถ้าเราว่าเราต้องทั้งหมดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยแต่ไม่ให้มันหลงลืมถ้าจริงมีมักงับหรือมีมือนับห้อยคอเนี่ยที่เขามีลูกทับแขนลูกมือนับแขนคอมันก็เป็นนั้นว่าได้จบหนึ่งเขาก็อันดึงเหมือนลูกหนึ่งว่าได้จบหนึ่งก็ลูกหนึ่งนั่นได้ร้อยแปดว่าลูกประคำไม่ว่ามีแต่มีร้อยแปดลูกนะเขาเป็นเหมือนกับบริกรรมเมื่อแต่ว่าให้ใจมันผูกอยู่ในสิ่งนั้นไม่หลงลืมถ้าไม่นับอย่างนั้นมันลืมแต่ว่าถ้าไม่ใช้อย่างนั้นถ้าว่าเราแน่วแน่ไม่หลงเลยมันก็ยิ่งดีใหญ่การฝึกสติอิติปิโสว่าทั้งสัมมาสัมพุทโธวิชัยว่าให้ได้ร้อยแปดจบว่าทั้งพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณให้มันรวมกันได้ร้อยแปดคาบเพราะว่าจบหนึ่งว่าได้จบหนึ่งแล้วก็จำไว้ที่สองก็จับจำไว้แต่นั้นเมื่อมากเข้ามาคราวถ้าว่าถ้าตั้งสติไม่ดีมันจะลืมเอาแต่นั้นท่านจึงมีโบราณจะมีบายวิธีจึงมีมือลูกนับแต่นั่นมาถ้าเรานั่นหมายความมุ่งหมายความมุ่งหมายในการตั้งจิตเนี่ยเอาจิตไปจดจ่อจิตไปจดจ่อสิ่งภายนอกอย่างเดียวไม่ได้กำหนดตรงรู้เลยถ้าไม่กำหนดตรงรู้เลยอย่างนี้มันก็หลงลืมได้ง่ายแล้วเราภาวนากันที่ว่าให้นึกพุทโธพุทโธนี้จะมาพานธรรมกำหนดลมหายใจว่าพุทโธพุทโธผลสุดท้ายกำหนดตรงรู้เราไม่ได้เหมือนแห่งเดิมพุทโธธรรมโมสังโฆนั้นแต่พุทโธพุทโธพอมันได้อยู่แล้วก็รักษาแต่ดวงรู้อย่างเดียวเดียวรักษาแต่ความรู้สึกของเราให้มันเน่าในจุดประคองไว้ประคองเข้ามาสู่จุดรู้ถ้าเราประคองทำได้อย่างนั้นมันก็จะเรื่องแน่สติได้ดีขึ้นถือว่าอันดับแรกนั้นเป็นการสร้างสติการดึงความรู้สึกไว้จดจ่อไว้ในจุดนั้นตั้งไว้ที่นั้นเป็นตัวสติแล้วก็เป็นตัวระวังด้วยไม่เหมือนว่าไปที่อื่นจนกว่าเป็นสัมปชัญญะเองสัมปชัญญะไปรู้ตัวรู้ติดต่อในการว่าหรือติดต่อจนตรงจุดที่เราตั้งเรียกว่าสัมปชัญญะเองเมื่อสัมปชัญญะนั้นบริบูรณ์เต็มแล้วใจก็ลงสู่ความสงบเองมันลงสู่ฐานมันถ้ามันลงสู่ฐานของมันได้แล้วมันหมดปัญหาแล้วทีไม่ยากแล้วจะพาวนาไม่ได้พอม้วนขาเข้าที่นั่งปั๊บ
จิตมันลงสู่ฐานแล้วดังนั้นทุกคนให้เข้าถึงจุดนั้นครั้งแรกเราจะภาวนาพุทโธเราก็เพียรพยายามที่จะปล่อยจิตลงสู่ฐานเดี๋ยวกำหนดลมหายใจพุทโธก็มาตั้งจิตเองตั้งไว้ครั้งแรกเราตั้งไว้ข้างบนตั้งไว้ฐานบนต่อจากนั้นจึงปล่อยมันลงไปทีปล่อยลงไปสู่ความรู้สึกของเราอยู่ที่ไหนก็ไปรู้อยู่ตรงนั้นให้เข้าถึงอย่างนั้นพอเข้าถึงอย่างนั้นเอาถ้ามันยังไม่ลงดีเราก็ใช้ปัญญาใช้ปัญญากำหนดไหนเราใจอ่ะไหนเราเวทนาไหนสัญญาไหนสังขารพิจารณาได้แล้วก็หยุดกำหนดรู้ต่อไปอย่างนี้ก็เรียกว่าเราใช้ปัญญาไปข้างนู้นเราไม่บีบบังคับจิตอย่างเดียวถ้ามันบีบบังคับจิตอย่างเดียวก็โทรพอโดนเลยแต่ว่ามันไม่กำหนดอย่างอื่นบ้างใจมันท้อถอยดังนั้นเราก็ใช้อุบายวิธีล่อใจของเรามันอยู่อันนี้เป็นอุบายวิธีย่อๆสำหรับที่จะกำหนดจิตใจของเราภาวนาแล้วก็น้อมใจเข้ามากำหนดรู้กายกำหนดรู้ใจครั้งแรกก็กำหนดรู้กายพับต่อจากนั้นก็จดจ่อจุดรู้พับถ้ายังไม่ชัดเจนก็ใช้ลมเพิ่มให้ลมเพิ่มหายใจเพื่อให้มันช่วยกายหายใจหยาบๆหายใจยาวหายใจพุทโธพุทโธพุทพุทเมื่อใดให้มันถึงจุดรู้ทันทีหายใจแล้วพุทให้มันสุดไปถึงจุดที่ตั้งรู้ถึงใจกันแล้วกันใจมันอยู่ข้างในนะหายใจมันเข้าถึงเราไปจำจุดได้เลยต่อจากนั้นก็หยุดละคือหายใจยาวๆให้มันเหนื่อยซะก่อนแล้วค่อยหยุดถ้าว่าหายใจยาวๆแล้วไงมันลมอ่อนมันกำหนดยากไงเมื่อระวังลมแล้วเรากำหนดรู้แนบรู้หัวให้ดีระวังให้ดีได้ความเคลิบเคลิ้มอย่าให้ความหลงลืมนั่นสำคัญมากถึงเมื่อเราตั้งลงไปแล้วจุดรู้เมื่อเราตั้งลงไปแล้วเขาเรียกว่าไปทักจิตมาตั้งลงไปแล้วมันจะต้องมีจิตทีนี้มีความคิดความปรุงความแต่งเกิดขึ้นนั่นนะเราก็สังเขยอยู่นั้นเรื่อยไปไม่ต้องไปกดไม่ต้องไปข่มไม่ต้องไปห้ามมันนะอะไรจะเกิดขึ้นมามีหน้าที่อย่างเดียวก็คือรู้ทันเมื่อเราพยายามสังเขยจดจ่ออยู่อย่างนั้นแล้วมันก็จะเป็นทางให้ใจของเราสงบได้ง่ายอุบายวิทายคือสอนเน้นน้อยได้กว่าเน้นจิ๋วนะสอนพระท่านโพธิละท่านโพธิละนั่นเป็นพระเถระทรงพระไตรปิฎกของพระพุทธเจ้านะถึง7ชั่วพุทธเจ้ามาแล้วเกิดแต่ก็ยังไม่มุ่งเอามรรคเอาผลเลยมีแต่มุ่งจะเรียนให้มารู้พระไตรปิฎกนั้นจำได้ชัดเจนแล้วก็สอนลูกศิษย์ลูกหาต่อไปเราเจ็ดพระพุทธเจ้าผ่านมาแล้วพระพุทธเจ้าก็มีความประสงค์ที่จะให้ภิกษุองค์นั้นสงบสลดสังเวชจึงพากันเพิ่งตั้งชื่อว่าโพธิละแต่ว่าใบลานเปล่าพระพุทธเจ้าก็ใช้คำว่าเออหรือท่านโพธิละมาหรือท่านโพธิละไปหรือว่ายน้องสม่ำเสมอเนาะโพธิละก็เกิดละอายบอกว่าเอ๊ที่พระพุทธเจ้าว่าเราอย่างนี้ก็เพราะว่าเราไม่ได้เรียนรู้ธรรมะทางนั้นแต่ว่าใจของเราไม่ได้มีสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นเลยเราแล้วควรที่จะเราก็ควรที่จะปฏิบัติดีกว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ไปละตอนรุ่งเช้ามันก็เตรียมตัวเตรียมบริขารหนีไปแต่เช้าไม่ใครรู้เลยลูกศิษย์ลูกหาพระเนโน่เยอะแยะหนึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่มาเรียนปริยัติกับท่านก็หนีออกไปจะตั้งใจว่าจะไปภาวนาไกลที่สุดให้เขาตามหาหมดมาเจอเขาไปแล้วก็ท่านก็ตั้งใจว่าจะภาวนาคนเยอะมันได้มากเพราะว่าเรียนมามากเนี่ยคำสอนพระเจ้าก็เรียนมาหลากมากรู้มากรู้มากก็เลยยากงานทีนี้
ถ้าบอกตั้งใจจะภาวนาจะได้จับอันนั้นใส่จับอันนี้ใส่มันก็ไม่ได้เบิกสักอันเดียวนะใจก็สงบใจฟุ้งซ่านรำคาญใหญ่โตผลสุดท้ายก็มาเกิดเนี่ยเราควรจะอยากไปหาพระที่ท่านได้ปฏิบัติหรือถึงมรรคถึงผลแล้วแนะนำดีกว่าจึงไว้สำนักของภิกษุแห่งหนึ่งว่ามีภิกษุทั้ง30รูปอยู่ในแล้วก็มีเนน้อยองค์หนึ่งชื่อว่าเนนจิ๋วว่างั้นเนนนี่ก็สำเร็จละหันเลยนะแค่เนนจิ๋วธรรมดาเนี่ยสำเร็จอรหันต์แล้วพระเถระก็ไปหาพระมหาเถระหัวหน้าขอท่านสัตบุรุษช่วยแนะนำวิธีปฏิบัติในด้านสมาธิภาวนาให้ผมหน่อยเถอะพระเถระเหล่านั้นเห็นแล้วบอกโอ้ยท่านเหล่านี้ก็ศึกษาเราเรียนมามากมายแต่จะบอกเลยทีเดียวก็คงจะมีที่ถิ่นมานะเอาทรมานดีกว่าพระเถระผู้ใหญ่ก็บอกว่าเออก็ท่านนั่นนะพระท่อเรียนแตกฉันมาถ้าไปพระไตรปิฎกคำสอนของเจ้าพวกเราจะรู้ก็อาศัยท่านนะจึงรู้เลยผมสามารถที่จะสอนท่านได้เพราะว่าท่านรู้ธรรมะมาพอแล้วพระเถระผู้ใหญ่ก็มาช่วยแล้วก็อ้อนวอนขอไปดันเราถึงหมด30รูปองค์ไหนท่านก็ไม่ช่วยทั้งนั้นทั้งที่ท่านรู้ว่าจะช่วยได้แต่ท่านไม่ช่วยเพราะว่าท่านมองเห็นว่าเป็นพระที่ศึกษาเรียนมามากมีทิฏฐิมานะก็คือยอมง่ายสุดท้ายก็ไปหาเนนน้อยเนนจิ๋วเนนจิ๋วอยู่ในที่พักกลางวันเหมือนกันกำลังเย็บผ้าอยู่ไปกันท่านก็คู่เข่าก็ท่านทางตำรวจช่วยผมหน่อยเหมือนกันเนนน้อยก็ตายแล้วอาจารย์ผมไม่เป็นสามเณรนะอยู่ในเทระนะผมจะช่วยท่านได้ยังไงบอกอ๋ออย่าเลยท่านสมุทรช่วยผมเถอะเนี่ยวิธีภาวนาให้ผมหน่อยนะผมเรียนมากก็จริงอะแต่วิธีสำหรับที่จะภาวนาให้จิตสงบระงับเป็นสมาธิผมทำไม่ได้ขอให้ท่านเนี่ยวิธีย่อๆให้ผมหน่อยเถอะเนี่ยนะก็ท่านจะฟังผมเหรอจะฟังคำสอนผมเหรอฟังเดชจะขอให้ท่านเนี่ยจะเอาทางนั้นท่านลองคลองผ้าดูสิเอาแล้วก็ลงไปในสระน้ำดูสิเนน้อยก็ทรมานให้คลองผ้าดีๆเอาลงไปในสระน้ำแหละจะทำได้คลองผ้าเสร็จจะลงไปยิงด้วยเนน้อยก็บอกเอาละขอถอยขึ้นมาถอยขึ้นมาถอยขึ้นกลับมาลงอีกเอาสองสามครั้งเนน้อยเห็นว่าท่านจะฟังคำสอนก็เลยกลับมาเอาละท่านนั้นผมจะให้อุบายวิธีท่านค่อยท่านไปปฏิบัติกันแล้วกันท่านก็เราให้อุบายวิธีมีจอมปลวกอยู่แห่งหนึ่งจอมปลวกนั้นมีรูทั้งหมดอยู่6รูในจอมปลวกนั้นมันเป็นโพรงนะแล้วมันมีรูอยู่ถึง6รูแล้วก็ว่าในจอมปลวกนั้นก็มีเหี้ยตัวหนึ่งก็อาศัยอยู่ในนั้นดังนั้นให้ท่านปิดรูซะ5รูนะปิดให้หมดคนผู้ฉลาดที่จะจับเหี้ยเขาก็ปิดรูทั้ง5ให้หมดเราคอยจะจับเอาเหี้ยในรูที่6นั้นแน่นี่ก็บอกมันนะแน่นี่อุบายวิธีเป็นการเปรียบเทียบคำว่าจอมปลวกก็หมายถึงรูปร่างกายรูปร่างกายของทุกคนนะรูปร่างกายของคนมีโยกมีอาสนะ6คือตาหูจมูกลิ้นกายและกระใจแล้วสอนให้ปิดรูทั้ง5คือปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดลิ้นปิดกายปล่อยทางใจเรียกว่าโนวิญญาณให้จ้องดูทางใจคือเรียนพยายามที่จะจับเนี่ยเนี่ยก็คือใจนั่นเองแค่เรื่องกายหรือใจหรือจิตนั่นแหละคุณนะแล้วนั่งเข้าในช่องพยายามสังเกตอะไรเกิดขึ้นมาหน้าที่เขาจะต้องจับตัวมันเกิดขึ้นมาก็จับตัวมัน
พระเถระพอได้แน่นอนว่าโอ้ถ้าหมดสะดุดแค่นี้พอแล้วผมจะไม่ภาวนาท่านไปบำเพ็ญภาวนาโดยจ้องดูจิตตัวเองท่านไม่อยากเอาอย่างอื่นไม่ได้พุทโธธัมโมสังโฆไม่ได้กำหนดลมรู้จ้องดูจิตทุกตัวอย่างเดียวกำหนดลมรู้ประคองรู้เดี๋ยวตามอุบายวิธีที่เน้นน้อยให้เดี๋ยวให้จ้องจับเอามโนในทางมโนทวารคือดูใจว่างั้นน่ะรักษาใจไว้อย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้หักห้ามเหมือนกับว่าเราจ้องจะจับเหี้ยอย่างนั้นน่ะมันจะออกมาก็เป็นตะคุบมันทันทีอันนี้เราก็ประคองที่จะจับเหี้ยคือใจของเราจับความคิดความปรุงความแต่งอะไรอย่างเรียกครั้งแรกจะว่าเรียกว่าจิตใช่ป่ะกายนั่นมาคิดมาปรุงมาแต่งอย่างนี้ต่างๆมันเป็นเรียกว่าจิตเราพยายามจับจุดมันจะคิดมันจะปรุงมันจะแต่งไม่ได้คิดมาเถอะไม่เป็นไรถ้าไปกดไปข่มไม่คิดไม่ต้องกดมันไม่ตรงแต่ไม่แต่ไม่ได้เดี๋ยวก็กดดันไม่สบายนั้นวางใจเป็นกลางแล้วพยายามจ้องไม่รู้กันถ้าเราจ้องรู้อย่างนั้นนี่รอยมันก็มาข้ามงำแหละเห็นว่าจ้องหน้าเข้าม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 าก่อนมันก็ดับไปดิไอ้ความคิดความวงเดียวที่มันถุดขึ้นผุดขึ้นยังว่าธรรมารมณ์มันก็ดับไปพอดับแล้วนะมันก็สงบแล้วทีนี้การมันไม่ใช่ยากหรอกมันจะจับจิตคือจับความคิดความปรุงความแต่งเนี่ยจับไว้ในจุดเดียวนะมันก็จะลงก็ความจะสงบลงไปพอสงบลงไปแล้วก็ถึงใจแล้วสิใจนั้นหมายถึงความรู้สึกที่รู้อยู่ไม่มีความคิดไม่มีความปรุงความแต่งมันจะรู้อยู่ในจุดรู้ทั้งเรียกว่าใจทีนี้ถ้ามันขยายออกมาอย่างนี้เรียกว่าจิตไม่เรียกว่าใจขยายมารับรู้อารมณ์เรียกว่าวิญญาณบ้างเรียกว่าจิตบ้างก็เรียกวิญญาณเข้าใจไปรู้อารมณ์เรียกว่าวิญญาณใจนึกใจคิดใจปรุงไปแต่งคิดดีคิดไม่ดีเรียกว่าจิตเนี่ยอย่างนั้นเข้าถึงจุดรู้เข้าถึงจุดดวงรู้เข้าถึงใจเข้าไปสู่จุดมันไปรู้อยู่ที่นั่นไม่ต้องไปเพ่งประคองความรู้สึกเรื่องน้อมเข้ามาดึงความรู้สึกจดจ่อแนบติดไปตรงนี้เหมือนกับเราดึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าไปแปะไว้ที่ตัวเราแต่เราดึงความรู้สึกมันไปแปะไว้จุดรู้นึกถึงจุดรู้อยู่ตรงไหนประคองความรู้สึกเข้าไปเข้าในจุดนั้นแนบนู้ว่าตรงนั้นอย่าให้มันแวบไปได้จำจุดนั้นไว้ดีเมื่อเราพยายามเพียรเท่งพยายามรักษาเนี่ยใช้ไปสงบนั้นจะไปไหนที่ว่าเราแต่ละคนจับจิตไม่ได้จับลงรู้ไม่ได้เนี่ยก็ให้ทำดังเบื้องต้นดังที่วายฟังแล้วที่เขาหนุนลมเนี่ยสูบลมลมหายใจพุทธเอามาถึงที่สุดเลยแล้วก็ปล่อยมาโทพุทธแล้วจำไว้ตรงมันถึงจุดไหนแล้วเราก็ไปตั้งตรงนั้นเนี่ยตั้งตรงที่มันสุดเนี่ยสุดท้ายมันให้รู้จิตอยู่ตรงนั้นพยายามรู้อยู่ตรงนั้นทำรวมอยู่ในนั้นในจุดนั้นอย่างเดียวเท่านั้น จนกว่าความรู้สึกมันจะเที่ยวหนึ่งเป็นหนึ่งมันรวมลงไปแล้วท่านว่าจิตเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งก็หมายถึงตัวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไปรวมกันรวมเข้าในใจเวทนากับมันทั้งอาการที่ใจของเรารู้สึกว่าเป็นสุขสัญญากับมันทั้งอาการที่ใจของเราไปจำสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสังขารกับมันทั้งใจของเราคิดนึกปรุงแต่งคิดดีคิดบันเทิงมันมีอารมณ์กับคิดบางทีมันแวบออกไปข้างนอกมันคิดอ่ะเรียกว่าสังขารส่วนตัววิญญาณก็เหมือนกันเดียวกันนั่นกับจิตอ่ะไปจากใจถ้าใจมันรู้อยู่ที่รู้มันไม่มีวิญญาณในนั้นถ้าเอาไปรู้แล้วมันจะเป็นวิญญาณให้เข้าถึงอันนั้นให้รู้จักอันนั้นให้เรารู้จักสิ่งนั้นตามความเป็นจริงเมื่อมันรวมไปแล้วนะกำหนดรู้นะอันนี้คือใจ
คือธาตุรู้ประคองความรู้สึกเข้าสู่จุดรู้รับนี่ใจความรู้สึกนี่แหละความรู้สึกที่รู้อยู่นี่แหละมันไม่มีตัวตนแต่ว่ามีรู้นี่เราจะเข้าถึงใจก็ต้องไปรู้อยู่ที่รู้ความรู้สึกอยู่ที่ไหนก็ให้ไปรู้อยู่ตรงนั้นน่ะรู้ตรงที่รู้แหละแต่ถ้ามันปล่อยมันขยายภาพออกมามาคิดรับอารมณ์ไม่คิดก็ตามแล้วมารับอารมณ์ก็เรียกเป็นญาณยังยอมมารับสุขเวทนาภาพทุกขเวทนาภาพสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นแล้วมันเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสคือใจนั้นไปกระทบกับอันสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้ามันก็เกิดผลนี่เรียกว่าเวทนาเวทนาก็ไม่ใช่ใจใจไปรู้ถึงสัญญาก็ไปจำอันนั้นนะจำสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละส่วนสังขารเอาสิ่งนั้นมาคิดอะไรเกิดก็มันเลยเอาสิ่งนั้นไปคิดแค่ถือว่าสิ่งนั้นมันก็เป็นสิ่งชนิดหนึ่งเรียกว่าเจตสิกเป็นสิ่งที่ประกอบอยู่ในดวงรู้เนี่ยประกอบอยู่กับใจแล้วผสมอยู่กับใจนะเหมือนกับไอ้เหมือนกับน้ำแกงเลยเขาปรุงแต่งเอาเครื่องอะไรต่างๆเข้าไปเลยไปเป็นแกงเป็นน้ำแกงโอ้น้ำแกงมันมีหลายมีทั้งรสเผ็ดรสปลารสผักรสผักปลาเราอย่างอยู่ในน้ำมันรสมันกันออกมาแล้วก็น้ำมันน้ำเดิมทีแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยน้ำก็น้ำเดิมมันใสๆเนี่ยมันมีรสอะไรทั้งนั้นหายใจก็เป็นตัวกลางเป็นธาตุรู้สิ่งต่างๆก็ไปผสมอยู่นั้นทีนี้ถ้าใจมันไปยึดคำว่าใจยึดก็หมายถึงมันไปตั้งอยู่กับสิ่งนั้นมันไม่อยู่ไม่มารู้ที่ใจไปตั้งยังไงพอเข้าถึงรู้พับนะรู้ใจอะไรเนี่ยรู้อยู่ที่แต่พอสุขเวทนาเกิดขึ้นพับโดดใส่สุขเวทนาครบตะครบเลยอยู่กับสุขเวทนานะแล้วก็ไม่มารู้ใจทีถ้าว่าสุขเวทนาเกิดขึ้นกับรู้สุขออกเลยสุขเวทนาแล้วย้อนคืนมาโลกนี่คือใจอันนั้นคือสุขเวทนาเมื่อไปยึดถือถ้าอย่างนั้นเห็นว่าเรารู้ว่านั่นคือเวทนาฉันยาสังขารวิญญาณก็เหมือนถือว่าสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นดับไปเวทนาเกิดขึ้นดับไปสัญญาเกิดขึ้นดับไปสังขารเกิดขึ้นดับไปจิตวิญญาณเกิดขึ้นดับไปทั้งนั้นส่วนดวงรู้ที่เรียกว่าใจไม่ได้เกิดดับเพราะเป็นสิ่งที่มีอยู่นั้นตลอดเวลาแต่ว่าสิ่งนั้นมันแฝงไปเป็นเมตนาเป็นสัญญาอย่างต่างๆปฏิญาสอนว่าให้เข้าถึงอันนั้นให้ชัดเจนจะไม่ไปยึดถือเอาสิ่งนั้นว่าเป็นเราไม่ให้ใจของเรารู้จักกันนี่คือใจไม่ให้ใจแล้วไปถือเอาเวทนาไม่ให้ไปถือเวทนากับไปทั้งเราไม่ไปไม่ไปอยู่กับสุขเวทนานะไม่ดูกับทุกเวทนาแต่ว่าอยู่กับใจรู้อยู่ที่ใจถ้าสุขเวทนาเกิดขึ้นกำหนดรู้ใจครับมันเรียกว่ารู้ทั้งสุขรู้ทั้งใจถ้าว่าทุกเกิดขึ้นมาก็รู้ทุกด้วยรู้ใจด้วยอย่าให้ใจมันไปรู้ไปอยู่ที่ทุกอย่างเดียวไม่รู้จักใจแต่ก็ใจไปตกที่ทุกข์ก็ดิ้นใหญ่เลยนี่มันที่ความผิดมันอยู่ตรงนี้พุทธิจะสอนว่าอย่าถืออยู่ตรงนี้ต่างหากคำว่าถือนะเราก็เข้าใจความหมายอันนี้ดีคำว่ายึดถือก็หมายถึงว่าพอสิ่งนั้นเกิดขึ้นครับใจนั้นโดดแฝงนั่นเลยอยู่กับนั้นเลยไม่รู้จักใจเลยสิก็รู้จักเวทนาเท่านั้นพอรู้สึกเวทนาภาพรู้แต่สุขรู้แต่สุขนั่นไม่รู้ใจแล้วปกติเนี่ยใจของเราทุกคนมันมีปกติรู้นะรู้ออกไปทางนั้นใจนะไปรู้เรียกว่ารู้อารมณ์รู้ว่าทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นกายมันรู้ออกไปทางนั้นแต่ไม่รู้เข้ามาไม่รู้จักตัวเองนะ
จไปรู้แต่ว่าไม่รู้ใจความมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าต้องการให้เรารู้ใจแต่มันหมายของอารมณ์นะข้างนอกก็รู้ได้จะมีสุขมีทุกข์ก็รู้ได้แต่ว่ารู้แล้วรับรู้นั่นเป็นสุขเวทนาที่เป็นทุกข์เวทนาแล้วก็ย้อนขึ้นมาหาดวงรู้กำหนดอยู่ดวงรู้ครับเรียกว่ากำหนดรู้ในหลักอิสระพุทธเจ้าสอนว่าทุกข์ให้กำหนดรู้สมุทัยให้ละนิโรธนิโรธคนทำให้แจ้งมรรคคนดำเนินทุกกำหนดรู้หมายถึงว่าเรารู้สึกมันทุกรู้สึกว่าสบายนะกำหนดดวงใจนะกำหนดดวงรู้แล้วนะน้อมความสึกเข้าไปอยู่รู้พับขอให้รู้อย่างนั้นเอามันทุกอย่างไรจะให้กำหนดรู้อย่างนั้นเรียกว่าเขาทุกกำหนดรู้ที่น่าใจเป็นผู้รับแล้วทุกอาการแล้วก็ให้พิจารณาเดิมมันทุกอาการมาอย่างมันมาทางกายแล้วรู้สึกว่าเจ็บปวดรวดร้าวของร่างกายทุกอย่างก็อันนั้นเป็นทุกข์เข้าใจกายมันไม่ได้รับทุกข์ครับแต่ว่าใจมันพูดรับไปยึดไปถือเอาฉะนั้นก็จำเป็นต้องทำใจให้มั่นคงอาจารย์เมียคงจะไปอยู่อย่างนั้นต่อไม่ได้เพราะมันเกิดขึ้นแล้วกำหนดรู้กำหนดแล้วก็กำหนดพิจารณาด้วยกำหนดแล้วนั่นใจเวทนาเราเสวยเวทนาทางไหนเวทนาทางกายมันไม่สบายทางกายนี่หรือว่าสบายทางใจเราก็พิจารณาแล้วก็ย้อนคืนมากำหนดรู้ใจอันนี้ใจอันนั้นเป็นเวทนาอันนี้ใจนะคนละอันกันนะใจเดียวกันแต่ว่าใจนั้นเป็นผู้รับเพราะว่ามันเป็นอันเดียวกันทุกกำหนดรู้สมุทัยละถ้าเรากำหนดรู้ไว้แล้วกำหนดดวงรู้ได้แล้วนะมันก็เป็นการละสมุทัยเนี่ยความอยากได้อยากเป็นไม่อยากเป็นเลยมันดิ้นออกไปนิโรธความแยกก็ถ้าเรากำหนดรู้ดวงรู้เลยได้สี่เรากำหนดรู้มันก็เป็นตัวนิโรธแต่พัฒนาเป็นการละถอนมักความดำเนินมักความดำเนินหมายว่ากำหนดดวงรู้ได้ไปเรื่อยนะมักนี่คือทางแต่รวมความแล้วว่าให้เราเข้าถึงใจให้รู้จักใจตรงแล้วก็เอาใจไปอยู่กับใจนะอยู่สองอย่างอย่างที่หนึ่งเวลาเราเข้าสักอันดับแรกเราไปอยู่ด้วยสมาธิถ้าใจมันสงบแล้วมันก็อยู่ด้วยสมาธิคือตั้งมั่นแน่วแน่ใจที่อยู่ในสมาธิแต่ที่ต่อจากนั้นนะก็ต้องเอาสติเป็นเครื่องช่วยเนี่ยบอกว่าตายมั่นก็มั่นที่สติมีรู้อยู่ดีมีสติรู้อยู่คือรู้ใจเป็นที่หมายทีนี้ถ้าเราไม่เข้าที่ในสมาธิพิพานาก็รู้อยู่ด้วยสติอยู่ด้วยสติทำยังไงคือเรารู้ใจของเราตลอดนะรู้ดองรู้แล้วไม่ทิ้งจุดนั้นให้รู้หยุดรู้ในขณะที่จิตของเราสงบหรือเข้าสมาธิมันเข้าไปหมดเลยมันสงบรู้อยู่ข้างในอันนี้ก็ไปอยู่ด้วยสมาธิแต่นี้ถ้าว่าเราไม่อยู่ด้วยสมาธิเราไม่ได้เข้าไปหมดแต่รู้ใจนึกถึงใจอยู่บ่อยๆแต่ถ้าใจของเราลงสู่ความสงบแล้วมันไม่ลืมจุดที่ตั้งหรอกรับรู้ทั้งสองทางรับรู้ทั้งนอกทั้งใน ไม่ขัดข้องเพราะฉะนั้นทุกคนหลักการภาวนาต้องใช้ความฉลาดของเราเราภาวนาเพื่อจะเอาใจไงล่ะให้ใจของเรามั่นหรือให้เรารู้จักใจเราจะเอาใจเราส่วนให้รู้จักใจแล้วก็รู้จักสิ่งที่มันแอบแฝงอยู่นี่รู้จักเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันแอบอยู่ในจิตนี่แอบอยู่ที่ใจเพราะใจของเรามันดันไปถึงเอาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นหรอเป็นเราอยู่นั่นมันจึงเราอยากลำบาก
แล้วก็วิธีการเอาเมื่อสงบได้เลยก็กำหนดกายพิจารณากายกำหนดกายเนี่ยก็ทำอยู่ด้วยแล้วคนสุดท้ายก็ปล่อยวางให้หมดแล้วก็มารู้ใจนั่นแหละคือหลักพระพุทธเจ้าไม่ห้ามในเรื่องจะคิดจะปรุงจะแต่งให้คิดให้ปรุงแต่งแต่ว่าให้คิดให้ปรุงแต่งด้วยหลักปัญญาคิดเพื่อละถอนก็คือคิดเข้าสู่อนิจจังทุกขังอนัตตาคิดเพื่อให้เข้าถึงความจริงคืออะไรแล้วก็คิดในการที่จะละถอนปล่อยวางหรือคิดเข้าสู่หลักอนิจจังทุกขังอนัตตาคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีปกติเกิดขึ้นในทั้งหมดมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายทุกจำพวกที่มีอย่างของมีปกติเกิดขึ้นทั้งนั้นแล้วก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนไปตามลำดับปรับแตกดับไปที่สุดสุดท้ายก็ไม่เหลือไม่มีอะไรที่จะอยู่ได้นะใจที่เราของเราที่มันครองร่างกายในผลกันมันก็กำหนดเวลานั้นเราจะแปลสิ่งนั้นไม่ได้เอารูปร่างกายนี่ไม่ได้เอาของภายนอกก็ไม่ได้ในพุทธิยากรจึงถ้าว่าโดยปริยายก็มาให้เอาใจไว้เอาอย่างอื่นแต่เขาเอาใจไม่ใช่เอาไปก้อนเป็นหน่วยเป็นตัวเป็นตนเราให้รู้ใจนะถ้าว่าเอาใจกับมันถ้าไม่รู้ใจนั้นเราปล่อยวางตอนนี้ไปทุกคนก็พากันน้อมใจเข้ามาตั้งใจรักษาใจให้ดีระวังจะให้ความเคลื่อนเคลื่อนมาครอบงำอย่าให้มันเป็นมีท่าครอบงำนะนั่งภาวนาแล้วกล่อมลงกล่อมลงกล่อมลงเพราะฉะนั้นโมบลงพื้นแต่ก็หลับแล้วทีไม่เอาอย่างนั้นสติมันไม่พอสติไม่บริบูรณ์สติน้อยถ้ามันหลับแล้วมันก็ข้ามทุกเวทนาได้ไม่เจ็บไม่ปวดแล้วเสื่อมไปก็เหลือหลับไปแล้วไม่ได้ถึงทุกเวทนา